จ้าสนทนากับเราได้ด้วยเหรอพระเจ้าอวยพรเราได้ด้วยเหรอพระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาด้วยเหรอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตายแล้วแล้วฟื้นคืนพระชนขึ้นมาได้ด้วยเหรอแล้วทุกวันนี้ก็ยังทรงพระชนอยู่จริงๆเหรอมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเคยรู้จักพระเจ้าในเชิงข้อมูลมาก่อนผมชื่อพรดอนจิรัญญกุลนะครับชื่อเล่นชื่อปอนะครับปัจจุบันอยู่กลุ่มโฮมโปรเชื่อพระเจ้ามาแล้ว16ปีนะครับปัจจุบันผมมีลูกสาว1คนแล้วก็ภรรยานะครับภรรยาก็คนนึงนะครับ ก็วันนี้ผมจะขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับพระพรที่เรื่องที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนมุมมองความคิดของผมนะครับในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการเห็นคุณค่าตัวเองนะครับผม ก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนเรียนเก่งนะครับก็คือพ่อแม่น้องผมอะไรเงี้ยคนในครอบครัวหรือญาติญาติรอบตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนเก่งหมดเลยเรียนเป็นอันดับท็อปท็อปเราเป็นคนเรียนไม่เก่งแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นคนเรียนไม่เก่งเนี่ยเราเป็นคนไม่มีคุณค่าผมลึกๆผมก็อยากจะเป็นคนเรียนเก่งแต่ว่ามันพยายามแล้วมันไม่สำเร็จผมก็เลยไม่อยากจะเครียดก็เลยเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีมั่งอะไรมั่งคือเราหาทางออกผิดๆใช้ชีวิตแบบค่อนข้างสำเร็จเทมเมาคือแทบทุกวันน่ะผมก็จะไปกับเพื่อนใช้เงินไปกับการกินเหล้าสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนนะครับคือเราเป็นคนไม่เห็นคุณค่าเงินด้วยเพราะว่าเราไม่ได้หาเงินมาเองตอนนั้นเราเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีอ่ะการพูดการจาอะไรต่างๆนิสัยอะไรต่างๆค่ะพอดีได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของพี่ปอนะคะเป็นน้องชายของคุณแม่เขาเมื่อก่อนเนี้ยทะเลาะกับที่บ้านเนี่ยรุนแรงมากแล้วก็เป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยมากเราสมัยเรียนเนี่ยก็เป็นคนแบบเกเรอยู่ห้องบุ้ยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเขาไปแจ้งความแล้วก็อ้าวโดนเข้าไปละตำรวจมาถึงโรงเรียนเลยเกือบจะโดนขึ้นโรงพักจนมาถึงช่วงที่ผมเข้ามหาลัยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าผมได้มีโอกาสรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคริสเตียนเข้ามาประกาศผมประกาศโดยที่ว่าแตกต่างจากที่ผมเคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนผมเคยรู้จักพระเจ้าจากการที่ผมเคยอยู่ในโรงเรียนคริสต์มาก่อนนะครับแล้วผมก็รู้จักพระเยซูผมก็เคยคิดว่าผมก็รู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นในเชิงข้อมูลทั้งนั้นเลยแต่ว่าพี่คนนี้เขามาประกาศให้ผมรู้จักพระเจ้าในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือในเชิงประสบการณ์เราก็อยากรู้จักพระเจ้าในสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังว่าพระเจ้าที่คริสเตียนน่ะสัมผัสได้เป็นยังไงพระเจ้าสนทนากับเราได้ด้วยเหรอพระเจ้าอวยพรเราได้ด้วยเหรอพระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาด้วยเหรอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตายแล้วแล้วฟื้นคืนพระชนขึ้นมาได้ด้วยเหรอแล้วทุกวันนี้ก็ยังทรงพระชนอยู่จริงๆเหรอพูดพระเจ้าได้ยินเราแล้วพระเจ้าพูดกับเราเราได้ยินพระเจ้าอะไรแบบนี้มันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเคยรู้จักพระเจ้าในเชิงข้อมูลมาก่อนนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มอยากแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นแล้วผมก็ได้ลองค้นหาลองอธิษฐานลองเข้าชุมชนเพื่อศึกษานะครับเพื่อศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วผมก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะตอนที่เขามาเชื่อแรกๆนะคะตอนรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากยังไปกินเหล้ากับเพื่อนยังไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอยู่เมื่อก่อนเนี่ยชีวิตเขาจะเรื่อยๆเปื่อยๆตารางเวลาชีวิตเขามันโล่งมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเวลาเพื่อนชวนไปกินเหล้าก็ไปใครชวนไปไหนก็ไปเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรแต่สิ่งที่เห็นมากขึ้นเนี่ยก็คือเห็นเขาเริ่มมาช่วยเหลือมาช่วยทำงานในชมรมช่วยเหลือพี่น้องเริ่มเห็นหน้าเขามากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเขามาเรียนพระคัมภีร์เริ่มรู้สึกว่าพอผมเข้ามาผูกพันตัวกับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเขาไม่กินเหล้านะเขาไม่ทำอย่างนี้กันนะเขาพูดจากันดีๆกันนะเ
ขาไม่หยาบคายเหมือนเรานะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราจนเพื่อนๆเขาถามเราเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเราก็บอกว่าเออเราเชื่อพระเจ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากเป็นคนดีเราอยากเปลี่ยนแปลงแม้จะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในครั้งแรกนะครับแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนผมก็เริ่มปรับตัวเริ่มลดละเลิกนะครับแล้วก็เริ่มพอเราเอาตัวเนี่ยเข้ามาผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้นชีวิตในสถานที่อโคจรเราก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาดีใจมากที่ชีวิตปอเนี่ยเปลี่ยนไปมากคำพูดเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วก็เขาสัมผัสได้ถึงความรับผิดชอบการที่เป็นพ่อที่ดีแล้วก็สัมผัสได้ถึงนิสัยที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเขาบอกว่ามันเหมือนคนละคนเลยอะลึกๆเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ถ้าไม่ได้พระเจ้าผมมั่นใจว่าตัวเองตัวของผมเองอะผมไม่สามารถที่จะเอาชนะเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ใช่ในข้ามวันข้ามคืนเหมือนกับพระเจ้าก็ต้องให้ผมเนี่ยผ่านข้อสอบของแต่ละเทอมแต่ละเทอมแต่ละเทอมไปจนผมค่อยๆผ่านค่อยๆผ่านค่อยๆผ่านจนมีทุกวันนี้ได้นะครับจนผมเอาชนะเรื่องพวกนี้ได้อย่างราบคาบแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้ผมค่อยๆได้หลายสิ่งหลายอย่างกลับคืนมาผมมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีภรรยาผมก็มีธุรกิจส่วนตัวครอบครัวเราก็อยู่ได้แม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่เราก็ไม่ได้ขัดสนเกินกว่าที่เราจะแบ่งปันให้ใครตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยก็เห็นชีวิตเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากๆคือเขาจะวางแผนกับชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในฐานะตอนเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ชอบด้วยแต่ว่าพอมามีครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่วางแผนสำหรับครอบครัวสำหรับตัวเขาเองและโดยเฉพาะตอนที่มีลูกเขาละเอียดในการที่จะลงรายละเอียดกับลูกอย่างมากผมมีภรรยาที่น่ารักที่ดูแลใส่ใจในรายละเอียดผมในทุกๆเรื่องนะครับผมมีลูกสาวที่กำลังน่ารักเลยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีคุณค่าที่สุดในชีวิตผมแล้วก็ภูมิใจที่เราได้เลือกผู้ชายคนเนี้ยมาอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าผมไม่มีอะไรต้องมาพิสูจน์ความเชื่อของผมอีกแล้วผมเชื่อพระเจ้าหมดใจนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมเหมือนอย่างในพระคัมภีร์นะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอยากเชิญชวนนะครับให้ลองมารู้จักกับกลุ่มพี่น้องคริสเตียนนะครับลองเข้ากลุ่มลองมาสามัคคีธรรมดูมาแสวงหาพระเจ้าดูลองศึกษาพระเจ้าศึกษาแบบมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับแล้วท่านจะมีประสบการณ์มีสันติสุขเข้ามาในใจเหมือนอย่างที่วันนี้ผมมาเล่าหลายๆอย่างให้ท่านได้ฟังเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของผมนะครับก็อยากหนุนใจให้ท่านลองดูลองเปิดใจรับพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดูนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับผม